ถึงเรื่องบทนะครับผมมนรักหนองผักกระแยงนะเด็กเขาก็มาที่ช่อง3เมื่อวานนี้มาอ่านบทครั้งแรกแล้วด้วยนะครับเราก็ได้เจอณเดชครับแล้วก็มีสัมภาษณ์ถึงผลงานต่อไปของณเดชด้วยครับช่วงนี้ก็คงถ่ายละครนะเราถ่ายทั้งรายกินรีแล้วก็กำลังจะเปิดมนรักหนองผักกระแยงแล้ววันนี้จริงๆมารีทูกันข้างบนหนองผักกระแยงแล้วก็ถ่ายหนังภาพยนตร์ด้วยต่างหากนะฮะก็ปลายปีนี้นะถ้าทุกอย่างยังปกติดีนะครับก็คงได้ชมกันนะครับสำหรับภาพยนตร์แล้วก็ปีหน้าเจอกันแน่เต็ม2เรื่องนะครับผมแล้วก็สนุกมากแน่ๆรับรองครับแม่